ได้มาแล้วครับซอง Fast and Furious จาก Jada นะครับชุดนาโนฮอลลีวูดไลท์นะครับ Fast and Furious ข้างในจะมีรถสุ่มจากภาพยนตร์ Fast and Furious 1คันมีรถให้เลือกสะสมถึง12แบบนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรเนาะดูฮะยกตัวอย่างเช่น Brian Toyota Supra นะครับ Dom Dodge Charger Daytona Brian Ford Escort นะครับMitsubishi Eclipse ก็มี Toyota Supra ก็มีนะครับคือจริงๆแล้วก็คือรวมรถเด่นๆจาก Fast and Furious มาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าซื้อน่าจัดมากแต่ว่าปัญหาคือมันเป็น2สุ่มนี่แหละครับเราจะดูได้ไงว่าเป็นอะไรเนี่ยลองคลำดูก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีรหัสอยู่ตรงนี้แต่ไม่รู้ช่วยอะไรได้หรือเปล่าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถใน Shopee แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับก็ทำได้อย่างเดียวครับก็คือซื้อมาแกะเท่านั้นนะครับอ่ะฉีกกันไปเลยครับจะได้รู้ว่าข้างในเป็นอะไรนะครับออกมาอย่างแรกเป็นกระดาษมีกระดาษหลายแผ่นด้วยนะครับใบแรกใบอะไรก่อนจริงอยากได้ลิสต์รถว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่เนาะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับรายละเอียดของUniversal Studio แล้วก็พวกลิขสิทธิ์รถต่างๆเฉยๆนะครับเนี่ยอยากได้เป็นแบบลิสต์รถว่ามีอะไรบ้างอยู่ตรงนี้เนาะมูลฟอร์มมันก็ดูยากไปหน่อยแล้วก็อันนี้คือรถมีหน้าคลำไม่รู้เพราะว่าเขาเอากระดาษห่อไว้ไม่รู้ห่อไว้ทุกแพ็คหรือเปล่าแต่ผมว่าแบบเนี้ยน่าจะทำทุกแพ็คแหละนะออกมาอ๋อโตโยต้าซุปเปอร์แต่ว่าที่ตื่นเต้นกว่านั้นคือทำไมมันเล็กอย่างนี้คือเราชินกับไซส์1ต่อ64นะครับแต่อันเนี้ยมันเล็กกว่า1ต่อ64มากเลยเดี๋ยวหารถที่อยู่แถวนี้มาเทียบกันให้ดูส่วนกระดาษใบนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นเหมือนกับคำเตือนว่าระวังอุปกรณ์ชิ้นเล็กจะเข้าปากสำหรับเด็กๆเนาะเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าหน้าที่หลักของมันคือน่าจะเอาไว้ห่อรถนี่แหละให้เราคลำไม่รู้ว่ามันเป็นรถอะไรนะครับแล้วที่เหลือล่ะไม่มีอะไรแล้วแค่นี้เนาะเล็กนะครับแล้วก็ราคาแพงนะคันนี้ผมซื้อมา159บาทแต่ว่าถ้าเทียบกับรถในล้อที่คันใหญ่กว่านะรถในล้อเพิ่งคันละ139บาทเองอ่ะถูกกว่าตั้ง20บาทนะครับแล้วดูไฟเทียบกันมั้ยฮะเนี่ยคันนี้เล็กจิ๋วส่วนรถคันในล้อ1ต่อ64ไซส์ที่คุ้นชินกันนะครับแม่มันต่างกันเยอะมากเลยแล้วมันแพงกว่าด้วยอ่ะคือคำพูดปลอบใจก็คือบอกว่าอ๋อมันเล็กมันก็เลยรายละเอียดเยอะก็เลยราคาแพงแต่มันก็คิดอีกมุมนึงก็คือพวกค่าวัสดุต่างๆอ่ะมันก็น้อยกว่าใช่ไหมมันจะมีค่าลิขสิทธิ์ Fast and Furious อยู่แต่ว่านั่นแหละเนาะมันแพงเกินไปอ่ะสำหรับขนาดของรถนะฮะในอเมริกาก็มีขายนะครับรถแบบนี้แต่ว่าเขาขายยังไงเขาไม่ได้ขายเป็นซองสุ่มนะครับเขาขายเป็นแบบแพ็คให้เราเห็นเลยอะว่ามันเป็นรถอะไรนะครับอันแบบที่หนึ่งที่เขาขายเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ก็มากับกล่องที่เป็นบ้านของดอมนะครับ Toretto House เนาะคันเดียวกันเลย Toyota Supra กับอีกแบบนึงเนี่ยก็ขายเป็นแพ็ค3แบบนี้นะครับเห็นเลยว่าเป็นรถอะไรเนาะไม่ต้องสุ่มนะครับอย่างถ้าใครอยากได้ Toyota GR Supra เนี่ยก็ซื้อแพ็คนี้ไปได้เลยนะทำไมของไทยต้องเป็นแบบสุ่มด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องซุงแก๊กด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook มีเพจชื่อว่าซุงแก๊กนะครับไปกดไลค์กดติดตามมาได้ครับอย่าดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ